ไม่ต้องกลัวเมื่อพูดถึงความดีเรากล้าที่จะทำความดีในทุกการทุกสมัยในทุกคนทุกแห่งและก็อุทุต้องซื่อตรงต่อความดีเมื่อเป็นความดีแล้วต้องตรงดิ่งใจดิ่งไปที่ความดีเป็นสำคัญถ้าตรงดิ่งต่อความดีอย่างนี้แล้วก็จะถึงความสงบถึงพระนิพพานจนได้สมเด็จพุทธจารย์เกียวหนึ่งในพระมหาเถระผู้มุ่งมั่นที่จะเห็นพระพุทธศาสนามั่นคงบนผืนแผ่นดินไทยและแผ่ไพศาลออกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศเจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยวไม่เคยลดและพยายามออกเดินทางไปต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกเพื่อหาแนวทางที่จะทำอย่างไรให้มีวัดไทยเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆทั้งนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยาผู้เป็นพระอาจารย์ปีพุทธศักราช2515สมเด็จพุทธจารย์เกี่ยวได้รับนิมนต์จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ไปสังเกตการศึกษาพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสต่อมาก็ได้เริ่มวางรากฐานพระพุทธศาสนาในอเมริกาโดยอาศัยสมาคมชาวไทยอีสานชาวไทยเหนือและชาวไทยทักษิณตลอดจนนักศึกษาในอเมริกาเพื่อหาวิธีในการสร้างวัดไทยในสหรัฐขึ้นด้วยสภาพภูมิอากาศที่หนาวเหน็บถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีเจ้าพระคุณสมเด็จจึงยึดเอาประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกและเป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบสแกนดิเนเวียโดยเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนาน่าจะเจริญได้ในสแกนดิเนเวียจึงชักธงธรรมจักรขึ้นเหนือหน้าต่างคอนโดและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาเริ่มหยั่งรากฝังลึกบนดินแดนแห่งนี้แล้วนับเป็นความสำเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกที่เกิดจากการวางรากฐานอันสำคัญของสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระผู้เปิดวิสัยทัศน์ทำสู่วิสัยทัศน์โลกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ